ณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับโรงพักแห่งหนึ่งคุณผู้ชมทราบไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับนิ้วเนี่ยหายไป8นิ้วรวดเลยนะโอ้โหโดนเด้งเหรอคะโดนให้ออกจากราชการให้ออกเลยโรงพักเดียวนะครับวันเดียวหายไป8นิ้วคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนี้นิ้วอื่นๆเนี่ยนะครับจะทำงานกันได้หรือเปล่าค่ะเพราะผมเพิ่งเคยเจอนะครับหายไปทีเดียวเนี่ย8นิ้วเลยคุณผู้ชมครับแสดงว่าหนักหนักสิครับเพราะว่าไปตบทรัพย์เจ้าของโรงงานชำแหละไก่สดที่จังหวัดนครปฐมนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับชุดสืบครับของสพ3ควายเผือก8นายไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่โรงงานไก่แห่งหนึ่งมา5คนแล้วก็ควบคุมตัวมาที่โรงพักแล้วก็บอกกับเจ้าของโรงงานให้เอาเอกสารเนี่ยมายืนยันนะครับหลังจากนั้นเจ้าของโรงงานเขาทำถูกหมดเลยนะครับเอาเอกสารไปยืนยันอย่างถูกต้องปรากฏว่าชุดจับกลุ่มคือมันยังไม่สุดไงก็เลยเรียกร้องบอกว่าจะเอาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วข่มขู่นะว่าจะดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานในฐานะให้ที่พักพิงกับแรงงานต่างด้าวแล้วก็เรียกร้องเงิน 200,000 บาทเอาเจ้าของโรงงานบอกว่าหลักฐานก็ออกมาแสดงหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นไม่จ่ายครับแต่ตำรวจที่โรงพักแห่งนี้คุณผู้ชมครับก็คือโรงพัก3ควายเผือกเนี่ยมีตำรวจน้ำดีอยู่ครับไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของชุดสืบดังกล่าวก็เลยแอบไปเอาภาพวงจรปิดตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับอยู่ในโรงพักเลยนะครับเอาไปมอบให้กับโรงงานชำแหละไก่ครับบอกว่าเนี่ยคุณเอาหลักฐานเนี่ยไปดำเนินคดีได้เลยเพราะมันบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็เอาวงจรปิดไปร้องเรียนกับพลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็เข้าไปร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดอีกทางเนื่องจากกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ร้องไปถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับไปหาคุณธนกฤตจิตอารีรัตน์ด้วยเรื่องมันไม่จบแค่นั้นมีผู้ใหญ่บ้านบางรายในพื้นที่อ้างว่าเป็นผู้กำกับโทรศัพท์มาขอแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปไก่เกลี่ยกับเจ้าของโรงงานไก่ช่วยบอกว่าไอ้เงินที่ขอเนี่ยไม่ใช่เงินสินบนแต่เป็นเงินทําบุญพูดเสียหายใจเด็ดมากเจ้าของโรงงานไก่บอกไม่ยอมครับผิดก็ว่าไปตามผิดคล้ายๆกับความจริงก็คือความจริงจนกระทั่งครั้งที่2มีผู้ใหญ่ได้เดินมาหาถึงที่บ้านพักเพื่อไก่เกลี่ยและต้องการให้ถอนแจ้งความดังกล่าวจนคุณธนกฤตเนี่ยก็ประสานไปยังตำรวจภาค7เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของทั้ง8นิ้วนะครับล่าสุดพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้การนครปฐมก็เปิดเผยเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง8นายที่ปรากฏเป็นข่าวออกจากทางราชการเอาไว้ก่อนแล้วครับพอเกิดเหตุเราท่านผู้การก็ท่านผู้การนครปฐมนะครับได้ออกคำสั่งให้มาช่วยที่สปกครับครับแล้วก็สั่งการให้ผมกับทีมสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับครับก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ข้อมูลจากผู้เสียหายนะครับสอบปากคำผู้เสียหายผู้เสียหายก็คิดมาให้เรานะครับครับคิดหลักฐานต่างๆนะครับให้เราแล้วพร้อมฟังการของผู้เสียหายนะครับสอบครับก็เราก็ส่งข้อมูลให้ท่านผู้การแล้วครับท่านผู้การก็ตรวจสอบแล้วพบมีมูลก็ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนครับสงสัยเพื่อนในโรงพักนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเอากล้องวงจรปิดคือตามรายงานบอกว่าคนในโรงพักเขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้ทั้งนี้นะครับทางตำรวจโดยท่านรองผู้บังคับการเนี่ยยืนยันนะครับว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาขณะนี้มีหลักฐานทั้งคลิปจากวงจรปิดภายในโรงพักแล้วก็ที่โรงพักการสอบสวนดังกล่าวจะทำให้แล้วเสร็จใช้เวลาไม่เกิน30วันนะครับจากนั้นจะส่งคดีให้กับปปท.ดำเนินการต่อไปด้วยครับ